มนุษย์เกิดได้อย่างไรเนี่ยเอาตำราเล่มไหนทีเนี้ยเอาตำราเล่มที่เขาที่บอกว่าสเปิร์มกับไข่มาเจอกันมนุษย์ก็เกิดขึ้นมาได้แล้วเนี่ยถ้างั้นมนุษย์คนแรกเกิดได้ยังไงทีเนี้ยเอาหญิงกับชายเกิดได้ยังไงใครเกิดก่อนเกิดหลังทีเนี้ยจริงคู่แรกก็แล้วกันคนแรกก็ได้เอาอาดัมอีวาเหรอหนีไปไกลกลุ่มอาดัมอีวาหนีไปไกลหนีไปไกลบอกให้รู้ไว้มันเกิดเองพระเจ้าไม่ได้สร้างอะไรนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับพระเจ้าอยู่เฉยๆพระเจ้าพระเจ้าคือข้าคงที่อยู่เฉยๆแต่มีพลังมากมายมหาศาลพลังอำนาจได้ไหมไม่น่าจะใช่นะผมว่าเนี่ยพระเจ้าเนี่ยมันเป็นภาษาเนาะพระเจ้าเนี่ยผมว่าอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆนะหรือข้าคงที่อ่ะใครก็ตามที่สามารถอยู่นิ่งได้อ่ะคนนั้นนะจะมีโอกาสสัมผัสพระเจ้าก็คือสัมผัสข้าคงที่เนี่ยย้ำสัมผัสข้าคงที่ที่อ่ะใครก็ตามที่สามารถอยู่นิ่งได้อ่ะคนนั้นนะจะมีโอกาสสัมผัสพระเจ้าก็คือสัมผัสข้าคงที่เนี่ยครับย้ำสัมผัสข้าคงที่อีกครั้งหนึ่งฮะสัมผัสข้าคงที่ฟังให้ดีนะจุดนี้สำคัญมากนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยลุงได้พูดคำว่าจิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกแล้วก็จิตไร้สำนึกจิตมันคืออะไรถ้าบอกว่าจิตเมื่อกี้คุณลุงยังพูดว่าจิตจะสถิตที่สมองไปกันใหญ่แล้วทีเนี้ยจิตสถิตที่สมองสมองเกิดได้อย่างไรทีเนี้ยโอ้โหไปกันใหญ่นะไม่ใช่ใช่คำว่าไปกันใหญ่ในที่อย่างนี้นะฮะลุงหมายความว่าทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องตัวเรานะที่ว่าเนี่ยไอ้คำว่าไปกันใหญ่ไปกันใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ไปกันใหญ่หรอกครับแน่นอนคนที่ไม่เข้าใจก็บอกว่าไปกันใหญ่ล่ะครับแต่ลุงนะเข้าใจตรงนี้คำว่าจิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกจิตไร้สำนึกไอ้สำนึกตรงนี้สำนึกวันก่อนกันดูมันก็จะเขียนภาพให้ดูใช่ไหมครับลองไปดูทบทวนครับท่านไม่เกิน3วันที่ผ่านมาไม่ใช่หรือเอาไม่เกิน4วันที่ผ่านมาก็แล้วกันไอ้คำพูดคำนี้นะมันจะได้เห็นเป็นภาพได้ถ้าหากว่าไม่มีภาพเขียนประกอบมันก็พูดแล้วมันก็ลอยไปในอากาศหมดก็หาไม่เจออีกประมาณนั้นครับก็เลยทำให้สับสนก็ว่าได้นะครับก็คือง่ายๆคือตัวเราเนี่ยมันจะไม่มีความรู้สึกเลยครับหมดตัวตนหมดอัตตาตัวตนน่ะจะไม่รู้สึกแน่นอนก่อนที่จะไปถึงจุดที่ไม่รู้สึกตัวตนมันก็ต้องตามด้วยโทษต้องนำด้วยความรู้สึกนำด้วยความรู้สึก
พราะฉะนั้นใครอยากจะรู้เรื่องความรู้สึกด้วยตัวเองนะฮะง่ามอากาศครับน้ำอากาศมันจะรู้สึกเองในตัวเองครับนี่คือเป็นกุญแจดอกแรกเลยนะครับที่จะสวมใส่เข้ามาให้รู้จักตัวเราดียิ่งขึ้นอีกทีนึงง่ามอากาศเป็นกุญแจดอกแรกเลยครับทีนี้คนไหนได้แล้วก็ได้ไม่ต้องไปพร่ำเพรื่อจนเกินไปนะครับนะคนไหนได้แล้วก็ไม่ต้องไปพร่ำเพรื่อจนเกินไปคนที่ยังไม่ได้ก็ลองให้ความสำคัญลองดูนะครับตรงนี้เพราะว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะให้ที่จะแนะนำได้ดีไปกว่านี้นะครับนานานะใช้เอาครับแจ้งเพื่อโปรดทราบแล้วก็ทำเอาเป็นของธรรมดาธรรมชาติไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาของฟรีทั้งนั้นอากาศคือของฟรีนะครับ